ดิวอริสราทำเซอร์ไพรส์จัดวันเกิดให้น้องเวทมนต์ถ่ายคลิปทำคนดูน้ำตาซึมเรียกได้ว่าเพิ่งรับบทคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆสำหรับนักแสดงสุดเซ็กซี่อย่างดิวอริสราและสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีที่ก่อนหน้านี้ได้ลูกชายคนแรกโดยตั้งชื่อว่าน้องไซรัสแอสตราลีโดยน้องไซรัสล่าสุดทางด้านดิวอริสราจัดงานฉลองครบรอบวันเกิด1ขวบให้กับลูกชายน้องไซรัสโดยมีบรรดาลูกดาราไปร่วมงานเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเด็กๆแต่ละคนก็สนุกสนานเต็มที่แบบสุดๆโดยงานนี้ยังมีช็อตน้ำตาซึมดิวอริสราทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องเวทมนต์ลูกสาวดีเจแมนเบเตยกลางงานวันเกิดลูกชายตัวเองพร้อมกับคนในงานช่วยกันร้องเพลงให้เป็นโมเมนต์ที่หลายคนน้ำตาซึมแถมยังเห็นช่วงท้ายคลิปน้องเวทมนต์ที่หันไปยกมือไหว้ขอบคุณดิวอริสราแทบกลั้นน้ำตากันไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะ